คนดูวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับประเทศขอนแก่นนะครับแล้วก็คือแบบมันมีแต่คนเม้นมาเยอะมากเลยคนดูแบบว่าพี่แบงค์ครับ57เมื่อไหร่จะส่งงาน GPS ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปขี่ดูฟิลแล้วก็เดี๋ยวไปจับ GPS ให้ดูว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วพี่บอกเลยว่า57เนี่ยพี่ยืนพื้นแน่นอน145 GPS บวกโอเคครับก็ขอกลับพี่ดับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมแล้วเดี๋ยวกินกิ่งไม้อ่ะที่เขากำลังคิดใน TikTok อ่ะแดกไม่ได้นะครับอย่าไปทำกันนะครับวันนี้พวกผมอีกแล้วนะครับสจนวันหรือ Infinity Bank ครับคนดูวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับประเทศขอนแก่นนะครับแล้วก็คือแบบมันมีแต่คนเม้นมาเยอะมากเลยคนดูแบบว่าพี่แบงค์ครับ57เมื่อไหร่จะส่งงาน GPS ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเราก็แบบว่ามึงว่ากูแอคป่ะพี่จะส่งงานอะไร57คันไหนบ้านเรา57เต็มบ้านเลยน้องๆบอกว่าอยากเห็นGPS ของท้ายปริศนาคันของป่าเฟมใช่ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปขี่ดูฟิลแล้วก็เดี๋ยวไปจับ GPS ให้ดูว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วพี่บอกเลยว่า57เนี่ยพี่ยืนพื้นแน่นอน145 GPS บวกบวก 145 GPS บวกแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าที่เหลือคือของแถมถ้าได้ไม่ถึงลื้อใหม่ครับผมประมาณนี้มานี่ครับเอ็งว่าไงวะเอ็งว่าไงวะน้องเอ้ยน้องอะไรอะสายหมอกน้องสายหมอกน้องสายหมอกเดี๋ยวพี่จะพาไปขับแบบชิวๆขี่ดูฟิลแล้วก็เดี๋ยวไปปิดคลิปตรงนู้นแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูว่าทางเลี่ยงของเราทางเลี่ยงเมืองเรซิ่งนะครับเราจะวัด GPS ได้เท่าไหร่คันนี้กูบอกเลย145บวกเฮ้ยบวกแน่นอนได้อ่ะเออเฮ้ยเขาพูดเลยทำเป็นแอคทำเป็นแอคโอเคมาดูเปิดบ้าไปกันเลยเป็นการเป็นเสียเวลาไปโอเคครับคุณดูก็สำหรับตอนนี้เพื่อนก็หนีจากเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปรอเราที่ทางเลี่ยงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะครับผมขี่ออกไปเลยทำไมน้องๆถามว่าทำไมถึงไม่ขี่ออกไปจากบ้านเลยเพราะว่าช่วงนี้เขากวดขันไม่น่าจราจรนะครับเขาก็ขอว่าอย่าเพิ่งขี่รถแบบว่าสปีดสปาร์ตเสียงดังก็ถ้าขี่ก็ขนไปขี่นอกเมืองก็เลยเราก็เลยทำตามที่เขาบอกนะครับอันนี้ก็เป็นรถสายหมอกของน้องเฟรมนะน้องสายหมอกนะก็เดี๋ยวจะพาขี่ว่าพลัง57บ้านสจเอ้ยมันวิ่งกัน GPS เท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นไวหรือเปล่านะครับผมแต่รถคันนี้ถ้าบอกเลยว่าเบามากนะโอ้โหดูดิทุกคนว่าแรงวะล่ะพี่ก็ไม่ได้แอคแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องใหม่อย่าลืมนะครับขี่อย่าเพิ่งซัดนะครับขี่แบบว่าลันๆรถไปหน่อยนะครับผมรถมันแรงนะก็ต้องแบบลันๆหน่อยนะครับผมก็สำหรับน้องๆก็จะถามอีกว่าแล้วส้มๆตอนนี้วิ่งได้หรือยัง2ระบบก็วิ่งได้แล้วนะครับส้มๆนะครับแต่ว่าที่เรายังไม่ได้เอาออกมาทำคลิป2ระบบเพราะว่าพยายามให้เฟรมมันปรับตัวกับระบบแรกก่อนนะครับเพราะให้เฟรมมันไม่เคยขี่รถ66ชัก5นะครับมันกระแทกคันเร่งแล้วรถมันไปมันเปิดมันแรงเลยนะครับผมพยายามปรับจูนอยู่นะครับเพราะถ้าให้มันไปขี่ในโตเลยเนี่ยกลัวจะเป็นอันตรายนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอารถไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยคืออันตรายมันจะเยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้57มันก็ขี่เทพแล้วถ้าพูดตรงๆก็คือแบบว่าซัดได้เต็มที่อ่ะเต็มการ์ดแล้วอ่ะสลายเฟรมอ่ะนะใส่เลื่อนใหม่ตัวลิมิเต็ดด้วยเบิกใหม่ไปเลยครับเป็นไงครับเป็นสีเทาเข้ากับรถสวยพอดีเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นของสีไอ้คันสีเขียวเทานะถ้าเป็นเลื่อนใหม่ตัวนี้นะครับเป็นเลื่อนใหม่หัวฉีดตัวแรกนะครับก็จะมีคำว่า FI ขึ้นนะครับก็เราก็ได้ใช้เป็นชุด S4 นะครับน้องๆก็ถามกันมาหลายๆคนมากนะครับว่าแปลงจาก S3 เป็น S4อยากให้ทำคลิปแบบละเอียดเลยว่าละเอียดเลยว่าแบบว่าเขาแปลงขึ้นรถอะไรยังไงนะครับถ้าน้องๆอยากดูจริงๆบวกหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดชุดเซตแล้วก็ยกขึ้นรถเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอดีพี่ยักษ์มันจะได้แปลงขึ้นรถคันหนึ่งนะก็คือจากคาบูเป็นหัวฉีดนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายรถพี่ยักษ์ให้ดูมันจะพอดีเลยแต่ถ้าน้องๆมีความรู้กันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้ทำนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าอยากดูก็เม้นกันไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่อยากดูผมก็จะได้รีบทำรีบเสร็จนะเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรแค่เปลี่ยนเอาชุดสายไฟเอาอะไรขึ้นเฉยๆนะครับก็สำหรับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นหัวฉีดทำไมถึงไม่เอาคาบูคือผมไล่คาบูไม่เป็นครับผมไล่ไปก็อ้วกแตกอ้วกแตนขี่ไม่ได้ครับมันเหนื่อยเฉยครับสมมติว่า57ล่างเดิมผมไล่ได้150Gใช่ไหมครับถ้าเป็นคาบูผมจะไล่อยู่ประมาณ146-145นะครับคือผมทำได้ไม่เท่าหัวฉีดนะเอาง่ายๆคือผมขี้เกียจล้างคาบูเวลาเราจอดรถไว้นานๆเงี้ยจะมาขี่ทิ้งก็ต้องล้างคาบูทิ้งอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะว่าเมื่อยพอสมควรนะครับค่อนข้างที่จะเมื่อยพอสมควรถ้าสมมติว่าเราเป็นหัวฉีดเราก็ไม่ต้องล้างครับเปลี่ยนน้ำมันขี่ได้เลยแล้วก็คาบูเนี่ยผมเคยลองไล่ E85 แล้วรถมันสะดุดวิ่งยากมันทำยากนะครับมันต้องไอตัวนมหนูน้ำมันเนี่ยมันต้องฝนให้ได้ซีซีที่เราอยากได้นะเดี๋ยวผมขี้เกียจทำนะพูดตรงๆคือถ้าเป็นหัวฉีดแล้วก็จับหัวฉีดใส่มันง่ายกว่าอะไรที่มันง่ายเราก็ทำนะครับอะไรที่มันยากเราก็ไม่ทำนะแค่นั้นเองนะครับเลือกสิ่งที่มันง่ายๆแล้วก็คันไหนที่เป็นสตาร์ทเท้ามานะครับถ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวผมจับเปลี่ยนเป็นสตาร์ทมือหมดนะคันนี้ก็สตาร์ทมือเพราะว่าอะไรนะครับเวลาบางทีเราไปดับกลางไฟแดงมานะครับข้ออันดับแรกคือหน้าหลาเป็นอันดับแรกอันดับสองเลยก็คือปวดขานะประมาณนั้นมาเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันเลยอันนี้คือฟิลแบบเพลินๆนะไป
ไม่ได้หมอบนะเพลินเพลินโอ้โหจัดประเด็ดเลยจัดประเด็ดเลยเดินแบบปานปานปานถือว่าโอเคเลยก็น้องๆอยากดู GPS เอ้ยอันนี้เข็มไมค์ขึ้นด้วยนี่หว่าเฮ้ยเข็มไมค์ขึ้นเฉยเลยว่ะรั่วเลยทำไมรถกูไม่มีเข็มไมค์ขึ้นวะอ๋อสงสัยไมค์คนละตัวน่าจะเป็นไมค์คนละตัวกันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปยูเทิร์นแล้วก็ไปเอา GPS กันก่อนแล้วก็จะได้ลองเทสให้รู้กันไปเลยว่าเอ้ยรถสอจอมันแรงขนาดไหนวะไม่ได้แอกนะผมก็หลายๆคนก็จะถามไปว่าทำไมถึงชอบลูกเล็กจังเลยทำไมสอจอทำแต่ลูกเล็กผมก็พูดได้อีกว่าบางทีน้องๆงบไม่ถึงนะครับทำลูกใหญ่ๆไม่มีตังค์ทำนะครับจะไปทำ6x5เนี่ยต้องมีตังค์ถึง 2-3 หมื่นนะบางทีบางที40,000ด้วยบางที50,000ด้วยแล้วแต่คนด้วยบอกให้ถ้าทำเป็นสไตล์รถแข่งส่งเวลาแม่งยิ่งแพงนะครับเพราะว่าเขาก็จะคิดค่าไล่ค่าอะไรก็วุ่นวายอยู่นะครับก่อนมันจะได้ครับพี่บอกเลยว่ารถคันนึงลื้อฝาเนี่ยมีเป็น10เที่ยวเลยนะกว่าจะจบมันไม่ใช่ว่าเองประกอบรอบเดียวจะจบเลยนะมันต้องลื้อมาควักเบ้าลื้อมาทำหัวลูกสูบใหม่บางทีมันไม่เพียงพออะไรประมาณเนี้ยโอ้โหหน้าลอยนะครับประมาณนี้ครับผมแอกหรือเปล่าไม่ได้แอกอยู่แล้วนะผมก็มีคนแบบถามอะไรผมเข้ามาเยอะมากในคอมเมนต์เงี้ยบางทีผมก็จะตอบไม่หมดหรอกเพราะว่าคือบางทีเป็นพันคอมเมนต์อ่ะคือให้ผมตอบหมดบางทีมันไม่ไหวไงบางทีเราตอบไม่ไหวก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปบอกไปแล้วกันถ้าได้พูดถึงเรื่องใครที่ถามไปแล้วก็ถือว่าโชคดีของพี่แล้วกันนะแต่ถ้ายังไม่ได้พูดถึงใครที่ถามไปก็น้ำตาจะไหลนะครับก็วันนี้ค่อนข้างที่จะรถเยอะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจอดข้างทางรอเอาคิวซาแล้วก็ให้รถเนี่ยถนนขึ้นเนินนะดูดีๆมันขึ้นเนินนะเห็นป่ะมันวิ่งขึ้นเนินนะมันไม่มีลงเนินนะแถวบ้านกูเนี่ยถ้ามีลงเนินตรงนั้นก็อันตรายนะครับเพราะว่ามีคนที่เราอยากไม่อยากเจออยู่นะประมาณนั้นโอเคมันถึงกันแล้วครับก็เดี๋ยวไปเอาคิวตาเดี๋ยวจัดให้ดูสักหนึ่งซิงเกิลว่ามันจะจิ๊ดจ๊าดสมาร์ทด็อกขนาดไหนเนี่ยรถตู้มาแล้วเป็นไงครับเป็นไงขี่มาขึ้นรถตู้กลับบ้านได้เลยสบายสบายฉิวนะไม่ได้แอคอยู่แล้วนะนี่ลงมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในกล้องอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปโอเคมาดูก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเอาคิวตามาเอาหมวกกันน็อกไปนะไอเฟรมรถมึงวิ่งดีป่ะรถผมมารับประกันเลยว่า152 G บวกแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมึงเอามาใจเอามาใจครับผมขับเองวัดมาแล้วรถกูหมื่นกว่า G กูยังไม่โม้เลยโอ้ยเสียบดีจังเออมึงว่ากูโม้ป่ะโม้ดิที่ไปลองมาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างวิ่งอยู่ประมาณ120ต้นๆ120เองเหรอไม่ได้บิดไม่ได้บิดอ๋อไม่ได้บิดแต่ว่ารถมึงเข็มไมค์ขึ้นนะเอาขึ้นดิเข็มไมค์ผมจมอยู่แล้วจมแน่นอนถ้าจะรู้แล้วรถพวกเราทำไมเข็มไมค์ไม่ขึ้นอ่ะไม่ได้ต่อเซนเซอร์เอาพี่ไม่ได้ขึ้นเหมือนกันเหรอรถกูต่อเซนเซอร์แต่มันไม่ขึ้นเอ้ายังไม่ขึ้นอีกเหรอโอ้โหทำไมรถที่มันเข็มไมค์คนละตัวมันเป็นเข็มไมค์ตัวคาบูเราต้องใช้เป็นเข็มไมค์ตัวหัวฉีดก็นี่ไงก็ซื้อมาเดี๋ยว 3,000 เลยอ่ะว่าแล้วเรามาคุยกันในร่มดีกว่าซึ่งตรงนี้เป็นที่มานา18ไร่ใกล้เขาเลี้ยงซานของเราไปเฮ้ยเดี๋ยว22ไร่ตรงเนี้ยจำไม่ได้สิพูดมาตั้งเยอะอ๋อหลายที่ซานลืมอีก4ไร่ไปอีก4ไร่เหรอก็22ไงเออประมาณนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นที่นาของพี่ก็เดี๋ยววันนี้จะมาจับคิวตาให้ดูเลยว่าวิ่งอ่ะอ้วยทายมึงวิ่งเท่าไหร่ทางนี้ผมว่าน่าจะ148เพราะว่าไอเกมวิ่งเท่าไหร่ถ้าพี่ขับเหรอไอพี่ขับเหรอผมให้151เอาไอซิปมึงว่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่120นอกนั้นแถมโอ้ยกูบอกว่า145นอกนั้นแถมมึงมา120เหี้ยอะไรแต่กูมั่นใจเลยถ้ากูขับเองอ่ะยังไงต้องมาแน่145บวกเราส่งงาน57ประมาณนี้สเตอร์เท่าไหร่สเตอร์ไม่บอกบกหมกอะไรแล้วบอกไปหมดแล้วเอาเหรอเออนั่นแหละรอแม่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูเปิดบ้านไปตอนที่พี่หมอบกันเลยไปนี่ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยขาไปฮะ 157.8 เออทีมันอยู่ที่45ไหลออกไงแต่ขากลับเนี่ยวินาทีอยู่ที่45 155วินาทีอยู่ที่45เพราะว่า150ตอน700เมตรเนี่ยจมไวกว่าเออมันไปได้อีกแล้วก็ดู150ตอน700เมตรอ่ะเห็นป่ะล่ะเออแต่เมื่อกี้รถมันตันไงมองไม่เห็นใช่ป่ะทำไมรถกูมันแรงจังวะเฮ้ยก็57บ้านผมก็จะวิ่งประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วไม่ใช่ LED นะบังลมนี่เนี่ยก็คันนี้เนี่ยก็คันนี้เลยเนี่ยเป็นเครื่องบังลมด้วยขึ้นเนินด้วยวิ่งขึ้นเนินแล้ววิ่งขึ้นเนินด้วยเออถ้าไปวิ่งบ้านแบบว่าอย่าลืมใส่ชื่อนะบ้านสุดอ่ะหรือว่าบ้านในเฟิร์สบ้านช่างเดชบ้านช่างสันน่ะเอาแค่นี้พอพวกกันช่างตุ๊กเนี่ยช่างหยิกเนี่ยเออก็แบบว่าจะวิ่งแบบ170กว่าเลยอ่ะกูก็งงนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับพอใจไหมพอใจดิพอใจเลยมึงขับเองวิ่งเท่าไหร่ขับเองวิ่ง152.8เมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มีรถบังนะ160มีแน่นอนเพราะว่าทรงรถจังหวะเปิดเครื่องจังหวะอะไรมันได้แต่ว่าระยะยังไม่ถึงเลยมันโอ้ยเพิ่งยกก่อนสะพานประมาณยกตอนประมาณ800เมตร
พราะว่า GPS มันจม150ตอน700เมตรก็คือไม่ได้แอคอันนี้คือขนาดกูแบบว่าคือกูไหลออกนะถ้ากูปั๊มออกเนี่ยวิมีแน่นอน20พอไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะครับ SPG688 นะครับ @SPG688 แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสั่นแรงวะฮะทำไมมันแรงจังวะฮะปิดเถอะเออมึงปิดตะกี้เถอะกูจะเป็นฟันเลยกูฟันกูขาวอีก